ว่ามาฉันต้องการให้แกเลิกยุ่งกับแสนแก้วทำไมผมต้องเชื่อคุณก็เพราะว่าแสนแก้วเป็นลูกฉันไงแสนแก้วก็เป็นลูกผมเหมือนกันฉันสั่งห้ามไม่ให้แสนแก้วมาเจอแกละต่อไปแสนแก้วก็จะไม่มายุ่งกับแกอีกห่วงลูกกลัวว่าลูกจะรักพ่อมากกว่าว่างั้น17ปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงแสนมากับมือด้วยตัวคนเดียวแกไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ยังจะเรียกแสนว่าลูกอีกเหรอก็ผมไม่รู้ว่าผมมีลูกถ้าผมรู้ผมก็เลี้ยงเหมือนกันฉันกับแสนน่ะอยู่อย่างนี้มานานละแกไม่มีทางเข้ามาในชีวิตของแสนแก้วได้หรอกเหรอถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นน่ะแล้วเขาจะมาตามหาผมทำไมฮะแสนมันก็แค่อยากจะเห็นหน้าคนเร็วๆที่เคยทิ้งมันไปไงล่ะก็แค่นั้นเขาคงไม่คิดแค่นั้นละมั้งเพราะว่าเขามาหาผมทุกวันพี่อินอย่าไปหลอกเขาสิคะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นหรอกค่ะทำไมรู้อ่ะคุณเจอแสนด้วยเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะเขาบอกว่าบ้านพ่อน่าอยู่กว่าบ้านแม่เยอะเลยไม่จริงแสนไม่มีทางพูดอย่างนั้นเหรอรู้ได้ยังไงถ้ามันไม่น่าอยู่อ่ะไอ้แสนมันไม่มาอยู่ที่นี่จนไม่อยากจะไปอยู่บ้านที่อัมพวาหรอกเอาเอาหน้าจ๋อยเลยอ่ะเอาเนื้อจ่อยจริงๆด้วยอะดูดิโอ้โหจากหน้าบานๆหดเหลือ2นิ้วเลยอะพี่อินอย่าไปแกล้งเขาสิคะเอ้านี่แกแกล้งฉันเหรอเฮ้ยนี่หดจริงๆนี่หดจนเหี่ยวเลยล่ะทำไมเก่งเลวอย่างเงี้ยฮะตอนแรกอะผมกะไว้ว่าจะไปขอโทษคุณแต่คุณไม่ฟังผมคุณเอาแต่ด่าผมทำกับผมสารพัดจนผมคิดได้ว่าผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดดีๆกับคุณแกจะเลิกยุ่งกับสันแก้วไหมไม่เลิกเว้ยในเมื่อพูดดีๆแล้วแกไม่ฟังฉันก็จะบังคับให้แกฟังฉันเองแกจะเลิกยุ่งกับแสนแก้วไม่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 ประกันในหัวพี่พูดเร็วแล้วพูดเร็วเร็วเดี๋ยวอย่าไปช่วยมันนะประกันไม่ได้มีหัวประกาศติดมือ